เอาล่ะครับอยู่กับผมเลนโบฟิกจาก The Dreamcaster นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเซตติ้งวิดีโอแล้วก็เมาส์แอนด์คีย์บอร์ดภายในเกม Fortnite Battle Royale ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกเข้าไปที่เมนูเซตติ้งแล้วก็คลิกตรงที่เฟืองโอเคเฟรมเรทปรับเป็นที่อันลิมิตเพื่อที่จะให้เฟรมเรทรันได้อย่างสูงสุดครับแล้วก็ quality setting ยังไม่ต้องไปสนใจ TD resolution ก็คือถ้าเราปรับต่ำมันก็จะเบลอๆมันก็จะกินโปรเซสเกมน้อยลงก็คือกินทรัพยากรน้อยลงจะทำให้เกมเราไหลลื่นมากขึ้นลองปรับไปที่70ดูครับแล้วมาดูผลว่าโอเคหรือเปล่าก็ยังเห็นภาพชัดๆโอเคใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปรับไปที่สัก50แล้วกันเนี่ยเห็นความแตกต่างนะครับคอมทุนแรงแนะนำให้ปรับเป็น100หรือไม่80ก็ยังชัดอยู่มาที่ view distance view distance สำคัญมากๆสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในเกมคุณจะต้องมองระยะไกลๆมากๆถ้าคุณปรับเป็นอีพีคุณจะมองได้ไกลมากที่สุดตรงนี้สำคัญมากๆถ้าคุณปรับต่ำคุณก็จะเสียเปรียบครับเพราะว่าคุณจะมองได้ไกล shadow คือเงาเงาในที่นี้ก็คือเงาพวกต้นไม้หรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในอาคารหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณปรับเป็นออฟคุณก็จะเห็นคนได้ง่ายขึ้นอันนี้มีบางคนอยากได้ภาพสวยขึ้นปรับเป็นมีเดียมไฮผิดแล้วแต่เลยครับแต่ว่าถ้าคอมไม่แรงผมแนะนำให้เป็นมีเดียมหรือออฟอันตี้ไรซิ่งจะเป็นการลบขอบของโมเดล 3D ถ้ากดออฟก็จะปิดออปชันตัวนี้ไปก็จะทำให้เกมไหลลื่นขึ้นเท็กเจอร์ก็คือพื้นผิวของพวกมันอย่างเช่นต้นไม้ใบหญ้าถ้าคุณมองเข้าไปใกล้ๆถ้าคุณปรับเป็นโลมันก็จะเบลอแตกมากๆถ้าคุณปรับเป็นเอเพ็กก็จะชัดมากๆเช่นกันแต่ว่าก็จะกินโปรเซสผมแนะนำให้ปรับอยู่ที่โลหรือไม่ก็มีเดียมครับเอฟเฟกต์ก็ตรงตัวเลยครับเอฟเฟกต์ก็จะเป็นพวกอย่างเช่นเวลาเราโยนระเบิดก็จะมีพวกควันฟุ้งๆหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีเดียมก็จะมีสิ่งที่ได้เปรียบอยู่อย่างนึงก็คือเวลาที่มีกล่องทองอยู่ระยะไกลๆหรือว่าอยู่ติดกับสิ่งก่อสร้างบิ้วข้างในอะไรเงี้ยมันจะเห็นเป็นสีทองๆเลืองออกมาข้างนอกเลยนะครับถ้าปรับเป็นมีเดียมหรือสูงกว่านั้นแต่ว่าถ้าคุณรู้ตำแหน่งกล่องทองอยู่แล้วคุณกดโลไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็โพสต์โปรเซสซิ่งอันนี้สำคัญมากครับมีสตรีมเมอร์บางคนปรับเป็น epic แต่ผมไม่แนะนำครับเพราะว่ามันจะทำให้วิสัยทัศน์ของเราด้อยลงไปโพสต์โปรเซสซิ่งคืออะไรก็คือเวลาที่เรามองระยะไกลๆแล้วมันจะเป็นเบลอระยะไกลๆเพื่อที่จะทำให้ภาพสวยขึ้นเรียลลิสติกหรือว่าสมจริงมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นโลเราจะมองภาพคมชัดได้ทุกระยะครับ motion blur ปรับเป็น off ครับปรับเป็น off เพราะว่าเวลาเราหันซ้ายหันขวาเราคงไม่อยากให้มันเบลอแล้วมองยากใช่ไหมครับโอเคมาอยู่กันที่mouse setting sensitivity ตรงนี้อันนี้แล้วแต่เลยครับว่าจะชอบขนาดไหนเมาส์เร็วเมาส์ช้าของผมจะปรับอยู่ที่ 0.07 สตรีมเมอร์ดังๆอย่างเช่นมิดปรับอยู่ที่ 0.03 คือถ้าเมาส์ช้าเนี่ยจะทำให้คุณเล็งได้แม่นยำแล้วก็ละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าคุณปรับเมาส์ไปที่เร็วๆคุณจะบิ้วเร็วมากขึ้นมองซ้ายมองขวาได้รวดเร็วมากขึ้นก็มาอยู่ที่เมาส์ ADS sensitivity คืออะไร ADS คือ aim downsight เวลาเราคลิกขวาแล้วมันจะเล็งใช่ไหมครับนั่นก็คือ ADS นั่นเองค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 0.06 0.06 นี่อธิบายก่อนนิดนึงว่ามันจะทำให้เมาส์มันช้าลงกว่าที่เราเซตติ้งตรงนี้ไว้ครับข้างบนเมาส์ sensitivity ก็คือเวลาเราเล็งแล้วมันจะละเอียดมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ผมไม่ต้องการผมอยากให้มันเร็วพอๆกับของเดิมผมปรับมาอยู่ที่ 0.66 หรือประมาณนี้บางคนปรับเป็น 0.75 อะไรนี้แล้วแต่ครับลองดูเพราะว่าเมาส์ sensitivity ตรงข้างบนนี้มันมาสัมพันธ์กับค่าตรงนี้ด้วยลองปรับให้มันพอดีดูครับ scope sensitivity คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ครับแค่เปลี่ยนเป็น scope ก็คือปืนพวกสไนเปอร์ไรเฟิลอะไรพวกนี้ที่มันมีลำกล้องเล็งครับผมปรับอยู่ที่ 0.60 ครับเลื่อนมาดูข้างล่างนิดนึงเจอละท็อกเกิลสปินคืออะไรก็คือเวลาเราวิ่งกดชิปใช่ไหมถ้าเรากดชิปเราไม่อยากให้กดค้างวิ่งตลอดแล้วก็ปรับเป็นออนถ้าปรับเป็นออนคือกดชิปครั้งเดียวแล้วมันก็จะวิ่งแล้วเราก็กดตัว W อย่างเดียวแค่นี้เองครับต่างกันแค่นี้ก็คือแบบว่ากดชิปค้างกับไม่ค้างแค่นั้นเองสปินแคนเซิลรีโหลดอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับปรับเป็นออนเพื่อที่จะเวลาเรารีโหลดแล้วมันแคนเซิลไม่ได้ครับเราก็จะบรรจุกระสุนแล้วทำอย่างอื่นต่อไม่ได้ผมปรับเป็นออนเวลาเรากดสปินหรือกดวิ่งไงมันจะทำให้แคนเซิลตัวนี้ไปแล้วเราจะทำอย่างอื่นได้มันสะดวกมากกว่าแท็บทูเซิร์ชอินเตอร์แอค
ก็คือเวลาคุณเปิดกล่องทองครับถ้าคุณกดปุ่ม E ปุ๊บแล้วมันจะมีหมุนๆใช่ไหมครับถ้าคุณกดออนไว้คือคุณกดตึ๊กเดียวกด E ครั้งเดียวแล้วมันจะหมุนจนเสร็จถ้าคุณอยากแคนเซิลคุณก็หันหน้าไปทางอื่นคุณกดเป็นออฟคุณต้องกดค้างตลอดจนกว่ามันจะหมุนเสร็จแค่นี้เองท็อกเกิลทาร์เก็ตติ้งก็ทาร์เก็ตติ้งก็คือคลิกขวาเวลาเล็งถ้าคุณอยากให้กดคลิกขวาค้างแล้วก็กดยิงคุณกดเป็นออฟครับแล้วก็ถ้าคุณอยากให้กดคลิกขวาครั้งเดียวแล้วกดยิงคุณกดเป็นออนแล้วก็กดคลิกขวาอีกครั้งนึงเพื่อออกจากโหมดเล็งโอเคผมปรับเป็นออนนะครับตรงนี้อันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยครับทีแรกตัวเกมปกติจะปรับเป็นออฟใช่ไหมครับผมก็ต้องแบบปรับตัวนิดนึงเพื่อที่จะใช้ออนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตรงส่วนสำคัญตรงไหนอีกหนอออโต้แมทเทียลเชนเป็นออนสมมติว่าเราเอาวิวขึ้นมาครับตั้งวิวเฉียงวิวอะไรพวกเนี้ยถ้าคุณใช้จนหมดแล้วสมมติว่าคุณใช้ไม้หมดแล้วถ้าคุณปรับเป็นออนไว้มันจะออโต้ไปใช้แมทเทียลในสล็อตต่อไปทันทีแมทเทียลก็คือพวกทรัพยากรเอาไปสร้างก็คือจากไม้เป็นอิฐจากอิฐเป็นเหล็กแล้วก็วนมาที่ไม้ใหม่ถ้าคุณปรับเป็นออนแต่ถ้าคุณเป็นออฟคุณต้องไปแมนนวลเองว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรยังไงออโต้พิกอัพเวพอนเป็นออปชั่นตัวใหม่ล่าสุดจากทางเกมก็คือประมาณแบบว่าเวลาเราวิ่งไปชนปืนถ้าเราสล็อตอาวุธเรายังว่างอยู่มันก็จะเก็บขึ้นมาให้ทันทีมาดูที่นี่เลยแล้วกันครับผมจะรีเซ็ตใหม่ทุกอย่างเลยตรงนี้เพื่อที่จะไปพร้อมๆกันตรงข้างบนนี้ก็คือเหมือนเกม FPS ธรรมดาครับ WASD Space Bar กระโดดชิปวิ่งAuto Run สำคัญของผมจะเปลี่ยนเป็นปุ่มที่มันอยู่ใกล้นิ้วก็คือปุ่ม V อันนี้แล้วแต่นะครับว่าคุณถนัดปุ่มไหนก็กดเป็นปุ่ม V เวลาเราวิ่งเนี่ยสมมติว่าเราวิ่งไปไกลๆเราอยากปล่อยมือออกจากคีย์บอร์ดกดวิ่งเสร็จแล้วเรากด E มันจะออโต้รันวิ่งทางไปครับแล้วก็มันจะสำคัญอีกอย่างนึงเวลาเราแบบอยากดรอปของกลางทางเนี่ยเวลาเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับกด I เพื่อเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็แบ่งของให้เพื่อนอะไรนี้ได้วิธีการแบ่งของคือกดคลิกไปที่กระสุนของคุณหรือว่าแท็บหรืออะไรก็ตามที่คุณอยากจะดรอปแล้วก็กด X เพื่อแบ่งตามนี้ครับเพราส์นั่งไฟเออร์ก็ยิงทาร์เก็ตคลิกขวาตรงนี้ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยน use e อันนี้แล้วแต่ครับใครถนัดเป็นปุ่ม f ก็เปลี่ยนเป็นปุ่ม f นะครับ reload r นี่มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ weapon slot ก็คือสล็อตต่างๆในของปืนนะครับบางคนอาจจะใช้เปลี่ยนมาเป็น q เพื่อที่จะใช้ปืนลูกทองได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนเป็น e เปลี่ยนเป็น r อะไรแล้วแต่คุณเลยครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดจริงๆบางคนเปลี่ยน1 2 3เป็นปุ่ม build หมดเลยก็มีบางคนใช้ z x c เป็นปุ่ม build ก็มีอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นสล็อต5กับสล็อต6เป็น Z กับ X เพราะว่านิ้วผมไม่อยากเลื่อนไปกดปุ่ม5เพื่อเปลี่ยนปืนเพราะมันดูไกลไปนิดนึงส่วนสำคัญละนี่คือบิวครับ Wall Floor Stair Roof 4อันนี้สำคัญมากคุณพยายามที่จะเปลี่ยนจากปุ่ม F1 F2 F3 F4 เนี่ยเปลี่ยนมายังไงก็ได้ให้มันอยู่ใกล้นิ้วคุณที่สุด Wall ใช่ไหม Wall ก็คือข้างหน้าบิวตั้งผมเปลี่ยนเป็น F Floor บิ้วที่วางกับพื้นผมเปลี่ยนเป็น C แล้วก็ Stair บิ้วเฉียงกด Q โอเคส่วน Loop ก็คือบิ้วพีระมิดบิ้วพีระมิดก็จะอยู่ F4 เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ F4 นี่ผมสามารถเลื่อมนิ้วเข้าไปใช้ได้บางทีได้โอเค F4 นี่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันในคลิปหน้าๆแล้วกันเนาะ Trap มันจะมี Trap พวกกับดักที่มันเป็นหนามแคมป์ไฟอีกอันนึงคือกระโดดล่มผมเปลี่ยนเป็นปุ่มคีย์เวลากดปุ่มคีย์ขึ้นมาผมอยากเปลี่ยนแท็บผมก็คลิกขวาไปเรื่อยๆมันจะวนแท็บไปเรื่อยๆทั้ง3อย่างที่พูดมาเมื่อกี้แล้วก็รีเพลย์อัปเกรดผมอธิบายเมื่อกี้ผมเห็นเมื่อสักครู่นะครับผมกดปุ่มกากบาทออกเพราะว่าบางปุ่มที่ผมไม่ได้ใช้ปุ่มสำรองคือแถวที่2เนี่ยผมกดออกไปเลยเพราะมันอาจจะไปซ้ำกับตัวอื่นด้วยไงผมก็เลยกดออกตรงนี้ปุ่ม Repair Upgrade ไม่ค่อยได้ใช้แต่ผมตั้งเป็น S ไว้ก่อนแล้วกัน Rotate Building ก็คือการหมุนบิ้วสมมติว่าผมกดเฉียงขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็จะหมุนไปรอบๆเลยถ้ากด4ครั้ง3ครั้ง4ครั้งมันจะกลับมาที่เดิมเอ็นแมทเทียลบิ้วดิ้งอ๋อแล้วที่คุณสร้างบิ้วขึ้นมาสมมติว่าคุณเป็นไม้อยู่คุณกด Q ขึ้นมาคุณกด F หรือ F1 F2 F3 อะไรที่คุณตั้งเอาไว้เวลาที่คุณกดขึ้นมาแล้วคุณอยากเปลี่ยนเป็นอิฐหรือเปลี่ยนเป็นเหล็กคุณกดคลิกขวาเพื่อเปลี่ยนมันได้ทันทีครับแล้วก็พวก Edit นี่อย่าเพิ่งไปยุ่งครับ
ได้ใช้แน่นอนแต่ว่าผมแนะนำให้เป็นแบบเดิมดีกว่าสวิตช์พลิกบาร์คืออะไรสวิตช์พลิกบาร์คือการสลับโหมดระหว่างวิวกับโหมดอีของผมเอาเป็นแท็บแล้วกันโอเคสล็อตอัพสล็อตดาวน์อันนี้เอาออกไปเลยครับเพื่อความชัวร์ถ้าคุณไม่ใช้เมาส์ลุกกิ้งนะครับเวลาเปลี่ยนปืนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้แต่เราเอาออกไปเลยก็ได้อีโมดอีโมดคืออะไรอีโมดก็คือท่าเต้นแหละหลายคนถามตรงนี้เหมือนกันว่าพี่ท่าเต้นอยู่ตรงไหนเนี่ยครับกด E ขึ้นมาแค่นั้นเองซอสคอมมานด์เอาออกไปเลยครับไม่ได้ใช้ Google Map Mapแท็บนี่ระวังด้วยครับเพราะว่าแท็บเราใช้ไปกับตัวนี้แล้วใช่ไหมครับต้องระวังด้วยครับผมมาออกแล้วก็กด N ขึ้นมา Inventory ก็คือกระเป๋ากด I Put to Talk คือคุยกับเพื่อนแชทกับเพื่อนกด Y แล้วก็ Edit G เอาไว้ในคลิปหน้าๆแล้วกันเพราะว่ามันจะแอดวานซ์มาหน่อยคือเวลาคุณสร้างบิวขึ้นมาใช่ไหมครับว่าจะมีบิวเฉียงบิวตั้งบิวอะไรพวกนี้มัน Edit ได้ครับว่าให้มันมีรูหรือว่ามันจะให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยของมันนะประมาณนั้นครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณเท่านี้แหละครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าตกหล่นไปตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามกันได้แล้วก็ถ้าหากอยากได้คลิปอะไรก่อนหลังคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้แหละครับสำหรับไกด์การเซตติ้งก็เอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ